พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่2/2562ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือแนวทางการบริหารราชการและการประสานการทำงานร่วมกันที่ผ่านมาการทำงานร่วมกันมากว่า5ปีทุกคนให้เกียรติตนเองและให้เกียรติประชาชนในการทำงานและเป็นกลไกสำคัญในการทำงานของราชการและขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายรัฐบาลมาเป็นอย่างดีจึงขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งและตนเองในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกคนอีกครั้งซึ่งจะมีวิธีการทำงานแตกต่างกันออกไปแต่โดยพื้นฐานเน้นสารงานเดิมที่มีอยู่แล้วโดยหวังว่าทุกคนจะเข้มแข็งไปกับนายกรัฐมนตรีในการทำให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปด้วยดีไม่มีอุปสรรคเกิดขึ้นในการทำงานในห้วงเวลาต่อจากนี้ฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากนายกรัฐมนตรีกันค่ะวันแรกเลยขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะท่านเก่าท่านใหม่เพราะก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายท่านด้วยกันในขณะนี้นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เราผมเองในฐานะที่ต้องเป็นนายกต่อไปก็หวังจะรับความร่วมมือจากท่านอีกนะครับแต่เราก็จะมีวิธีการทำงานที่แตกต่างกันออกไปแต่โดยพื้นฐานผมก็สืบสานงานเดิมที่เรามีอยู่แล้วนี่แหละนะฮะแล้วให้พวกเราช่วยเข้มแข็งไปกับนายกด้วยในการที่บ้านเมืองมันเดินหน้าไปด้วยดีไม่มีอุปสรรคต่างๆนะครับเกิดขึ้นในการทำงานในห่วงต่อไปนี้นะครับขอขอบคุณนะครับ